ชมยังคงอยู่กับผมธัญนพตระกูลโชคดีนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับตอนนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะมีร้านที่น่าสนใจที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับได้นำความรู้ไปต่อยอดกันนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเอชิสุกะครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหเป็นฉายาที่โดดเด่นแล้วก็จำง่ายมากนะฮะได้ฉายาชิสุกะมาไงพี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อที่นึกขึ้นมาเองโดยบังเอิญหลังจากที่สมัครเว็บวันนั้นเนี่ยผมพยายามหาชื่อหลายๆชื่ออ๋อคือจะไปเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ถูกไหมใช่ถูกเขาให้ตั้ง user name ใช่ฮะแล้วไงต่อฮะคลิกยังไงก็มีหมดเอามันใช้ไม่ได้แต่ผมชอบการ์ตูนก็คือโดเรมอนครับผมโนบิตะก็มีโดเรมอนก็มีครับผมสุดท้ายเอาวะเอาชื่อแปลกๆเลยมีไหมลองคลิกไปดูปรากฏว่ายังไม่มียังไม่มีก็เลยต้องใช้ครับผมก็เป็นฉายามาจนถึงทุกวันนี้เลยนะฮะแต่ว่าเป็นฉายาที่จำง่ายมากพี่นะฮะเอชิสุกะตอนนี้ก็คือมาเปิดร้านอยู่ที่นี่ด้วยนะครับใช่ครับเปิดมานานหรือยังฮะปีที่2แล้วปีที่2แล้วนะครับแล้วพี่เอเข้าสู่วงการพระเครื่องได้ไงพี่เล่าย้อนไปหน่อยพี่ย้อนไปตอนนั้นมันสมัยก่อนมันปี31ครับตอนนั้นวงการพระยังไม่เฟื่องฟูขนาดนี้ครับผมเล่นลองผิดแล้วลองถูกอ๋อคือตอนนั้นก็เป็นนักสะสมธรรมดาถูกไหมใช่ครับครับก็คือยังไม่ได้เข้าเต็มตัวจนปรากฏว่าวันหนึ่งอ่ะไอ้ผ้าที่เราสะสมไว้เนี่ยครับ เริ่มเยอะขึ้นมาก็เลยอยากจะไปลองขายดูมั่งแทนที่จะซื้อมาอย่างเที่ยวครับผมคือแทนที่จะเป็นผู้เก็บอย่างเดียวคืออยากจะเปลี่ยนหมุนเวียนละใช่ครับผมฮะแล้วไงต่อฮะก็ขนไปขายปรากฏว่า100องค์เนี่ยเป็นพระปลอมซะ90องค์โอ้โหพี่นี่มันก็เลยก็ต้องศึกษานะแต่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะที่เดินทางมาจนถึงปัจจุบันนี้คืออาจจะเป็นอย่างนี้มาก่อนเป็นนักสะสมแล้วก็ลองผิดลองถูกมานะครับผมก็เลยเริ่มศึกษาจริงจังแล้วนะครับตอนที่รู้ว่า100องค์เนี่ยคือแท้สัก10องค์เป็นไงรู้สึกเฟลมั้ยหมดตังค์ไปเยอะรู้สึกเสียดายตังค์นะแล้วตอนนั้นเราก็บูชาด้วยความศรัทธาถูกไหมฮะใช่ถูกต้องครับผมแล้วพอมาเริ่มศึกษาจริงจังพี่ใช้แนวทางอะไรคือหมายถึงว่าเลือกไปสายไหนยังไงอะไรฮะไม่ครับตอนนั้นเขาเล่นอะไรเราก็เล่นตามเขาอ๋อโอเคคือยังไม่ได้เจาะลึกไปที่เกจิองค์ใดองค์หนึ่งถูกไหมฮะใช่ก็คือณตอนที่เริ่มแต่จริงจังปุ๊บดูกระแสว่าเขานิยมอะไรก็ศึกษาตอนนั้นนะฮะอ๋อแต่ว่าปัจจุบันนี้คือที่ร้านเนี่ยเน้นเกี่ยวกับปูทวดกับปูทิมถูกไหมฮะครับแล้วเส้นทางที่มาศึกษาปู่ทวดนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงผมเป็นคนที่เดินทางครับทําการค้าก็เลยอยากจะหาพระสักหลวงพ่อนึงคณาจารย์นึงติดตัวแบบคุ้มครองดูแลเวลาเดินทางจุกเนี้ยครับหลายๆกระแสก็บอกว่าเฮ้ยปู่ทวดสิแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมก็เลยอ่ะหลวงปู่ทวดครับผมก็เลยมาศึกษาปู่ทวดใช่ครับผมหามาห้อยซื้อองค์จริงที่แพงๆนิดนึงไม่เป็นไรขอให้แท้ก็มาห้อยไปก็ศึกษาส่องไปซื้อหนังสือมาอ่านประกอบครับผมครับแล้วปู่ทิมนะเข้าไปศึกษาปู่ทิมได้ไงปู่ทิมนี่รู้สึกจะไม่กี่ปีครับครับผมไม่กี่ปีเพราะว่าสาเหตุที่ไปศึกษาและสะสมซื้อขายปู่ทิมเนี่ยก็เป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะครับปู่ทิมท่านก็มีบารมีสูงก็เลยต้องลองมาศึกษาปู่ทิมอีกสักทางนึงครับผมสะสมอ่ะมันก็ดีนะครับคือหลังจากศึกษาปู่ทิมสักพักซื้อขายคือไปได้คล่องดีครับผมก็คือเน้นแบบเกี่ยวกับเมตตาด้วยใช่นะครับก็ตอนนี้คือเน้นปู่ทวดแล้วก็ปู่ทิมนะฮะใครที่มาที่ร้านเอชิสุกะคือแน่นอนมาถามหาปู่ทวดปู่ทิมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็คือจะมาแนะนำพระที่เลือกมานะฮะมีอะไรบ้างฮะก็คือหลวงปู่ทวดเนี่ยครับผมวันนี้เป็นปู่ทวดทั้งหมดเลยถูกไหมครับครับผมปู่ทวดก็วันนี้มีเกาลีดปั๊มซ้ำครับหลังจากเราจบจากพระหล่อเสร็จเราจะมาเป็นพระเหรียญโอเคนะครับสองเหรียญด้วยกันนะถ้างั้นผมเริ่มที่พระหล่อเลยนะครับองค์นี้ก่อนเลยครับนะครับเป็นไงฮะอันนี้เขาเรียกเป็นพิมพ์เกาลีดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่ครับผมครับกับตอนสร้างนี่มีเกียรติเนื้อหายังไงฮะเนื้อหาเหรอฮะครับผมถ้าเป็นปั๊มซ้ำเนี่ยจะมีด้วยกัน2เนื้อคือเนื้อแดงกับเนื้อเหลืองครับผมบางองค์ก็อาจจะเจอเนื้อแดงกับเหลืองผสมกันครับผม
เรียกเนื้อผสมเนื้อทองผสมครับผมมีทั้งทองแดงทองเหลืองอยู่ในแล้วอย่างองค์ที่ผมถือนี่คือเป็นไงออกแดงหรือออกเหลืองฮะอันนี้จะออกโซนผสมฮะมีทั้งแดงทั้งเหลืองนะครับวิธีพิจารณาดูตรงไหนยังไงฮะดูพิมพ์ทรงเป็นหลักครับแล้วทีนี้ก็เราก็มาดูธรรมชาติการกระแทกปั๊มครับแล้วรอยเก็บตะไบครับผมธรรมชาติรอยกระแทกต้องเป็นไงพี่คือมันจะต้องไม่แข็งทื่อฮะครับแล้วรอยตะไบครับอย่างตะไบเนี่ยเขาจะมีเบอร์ตะไบของเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยรอยตะไบนี่คือตะไบแต่งด้านข้างถูกไหมฮะแล้วด้านรวมถึงด้านหลังรวมถึงด้านหลังด้วยครับผมเป็นยังไงฮะเบอร์ตะไบต้องเป็นยังไงพี่เบอร์ตะไบมันต้องละเอียดครับครับแล้วพวกนี้วิธีการสร้างเสร็จเขาจะมีพวกยาดำอะไรพวกนี้ซึ่งอยู่ตามซอกจุดนี้ก็สำคัญครับตามซอกตามหรือในมุมต่างๆนี่นะฮะใช่ฮะครับผมด้านหลังก็จะเห็นนะยังมีรอยตะไบอยู่ใช่ต้องครับนะครับเป็นจุดสำคัญปัจจุบันนี้ของเล่นแบบเยอะไหมฝีมือค่อนข้างดีไหมถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีถ้าพิจารณาไม่ถ่องแท้ก็อาจจะเสร็จได้ฮะแล้วของเล่นแบบเขามีรอยตะไบไหมมีครับโอ้โหครับแล้วเบอร์เป็นไงใกล้เคียงไหมใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงทีนี้เราก็ต้องมาดูธรรมชาติดูพิมพ์ครับดูหลายๆจุดความเก่าความแห้งของโลหะอะไรพวกนี้นะผ่านการเวลามานะครับความคมชัดก็สำคัญใช่นะครับสำหรับตัวที่หล่อรุ่นนี้มีประสบการณ์ไหมมีฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแคล้วคลาดแคล้วคลาดเดินทางปลอดภัยถูกแคล้วคลาดจากอันตรายนะฮะครับผมต่อไปครับมาที่เหรียญนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเสมารุ่น3บล็อกพอขีดครับที่มาของคำว่าบล็อกพอขีดคือมีพอพานข้างหลังมีขีดนะฮะตรงด้านหลังนี่นะฮะครับครับผมพอพานตรงคำว่าพระครูใช่ไหมฮะครับครับผมครับผมนี่ตรงปลายจุดนี้ใช่มีขีดตรงนี้ใช่นะฮะมันเป็นสระอุอะฮะมันเป็นคำว่าพุอะแต่ไม่ใช่นะมันจะเป็นขีดอันนี้คือเกิดจากบล็อกถูกไหมฮะใช่ฮะครับต้องมีขีดแบบนี้ทุกองค์ครับแล้วก็มาแยกพิมพ์อีกเพราะขีดนี่จะมีอยู่สองพิมพ์มีจีวร5ชายกับ6ชายที่ผมถืออยู่นี่คือ6ชายนิยมกว่า5ชายดูตรงไหนพี่6ชาย คือจีวรเขาจะมีในร่องเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งในร่องแขนอ๋อครับผมที่ตรงปลายแขนเนี่ยนะในร่องในร่องนะนี่คือเป็นตำหนิเป็นชายที่6ซึ่งเขาเรียกมาอ๋อนะครับผมเห็นแล้วฮะที่เป็นขีดมันนิดๆเหมือนจิกอย่างเงี้ยนะฮะครับผมก็เป็นบล็อกนิยมครับนอกจากตำหนิตรงชายแล้วก็ตรงพอพานที่ต้องมีขีดมีตรงไหนไหมฮะที่เป็นตำหนิตำหนิจริงๆแล้วเหรียญของปลอมเนี่ยก็มีทุกจุดนะอ๋อมีด้วยเพราะฉะนั้นจะศึกษาในเรื่องตำหนิต้องมีครับไม่ใช่ครับต้องมีอื่นประกอบด้วยครับองค์ประกอบหลายอย่างดูถึงตัวตัดขอบเหรียญครับผมตัวตัดนี้ต้องเป็นยังไงฮะตัวตัดก็ต้องตัวตัดหยาบๆครับถ้ามาตัดยาวเป็นเส้นอย่างเงี้ยเสร็จหมดแล้วทีนี้ไอ้ตัวในร่องกระดกในความละเอียดความคมชัดต้องดูกันอีกทีนะฮะคือหลักๆก็คือดูความคมชัดนะฮะแล้วก็ดูไอ้ตำหนิต่างๆเนี่ยคือคุณผู้ชมมันต้องเป็นตำหนิที่ไม่ได้ติดมาจากการถอดนะฮะมันจะต้องแบบเป็นตำหนิที่ชัดนะครับด้านหลังก็จะเห็นได้เลยนะว่าเส้นสายต่างๆชัดมากคมมากนะครับต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่น4ครับบล็อก10ขีดครับที่มาของบล็อก10ขีดคือมีขีดครับโผล่ขึ้นมา10ขีดด้านหลังด้านหลังนะครับครับเนี่ยนะข้างหูถูกไหมครับครับผมจะมีขีดทั้งหมด10ขีดครับต้องอันนี้คือถ้าเกิดต้องสองกล้องนะถึงจะเห็นชัดใช่ถึงจะเห็นครับผมก็จะเป็นบล็อกนิยมของรุ่น4ครับด้านหน้านะฮะยังไงฮะด้านหน้าก็ถามว่าตำหนิของบล็อกนี้เหรอฮะครับผมตำหนิของบล็อกนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับเส้นสายอยู่ช่วงตรงนี้อ๋อตรงใต้คำว่าวัดช้างให้เนี่ยนะครับ
ต้องเป็นยังไงฮะคือจะต้องมีเส้นสายฝนอ๋อครับผมครับผมโอ้โหนี่มองด้วยตาเปล่าก็เห็นบางๆนะถ้าสองกล้องนี่เห็นชัดเลยนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติของเหรียญนะความคมชัดตัวตัดเป็นไงฮะตัวตัดก็จะเหมือนเหรียญทั่วไปครับผมตัดแท้ตัดเก๊ครับตัดแท้ก็จะหยาบหยาบจะไม่ตัดขาดไปสักทีเดียวครับผมครับถ้าตัดเก๊นะฮะตัดเก๊เขาจะมีเส้นยาวๆขวางตั้งแต่หัวจรดท้ายมันจะจงใจไปหน่อยใช่ครับผมก็มีเส้นวิ่งไงนะฮะนั่นคือของไม่แท้แล้วต่อไปนะครับมาที่พระบูชากันบ้างครับขออนุญาตนะครับเอาสององค์นี้เหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนครับคนละปีองค์ที่ องค์ที่ก่อนฮะนี่ฮะเป็นไงฮะองค์นี้พ.ศ. 2542 2542นะฮะเป็นพระบูชาครับนะครับความพิเศษตรงไหนยังไงฮะพิเศษในเรื่องของอะไรครับครับผมมวลสารที่ใส่เข้าไปใต้ฐานหรือว่าลักษณะการสร้างรูปทรงจะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ต่างกับยุคต้นๆนะฮะครับผมครับแต่หลังจาก05มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เจอก็จะเป็นปูนปาสเตอร์ปิดแบบนี้เหมือนครับผมเหมือนองค์นี้นะครับนะฮะแล้วก็จะมีคล้ายกันฝังเหรียญเอาไว้นะครับมีต่อโค้ดใช่ครับแต่พูดถึง2องค์นี้ศิลปะนี่ใกล้เคียงกันเลยฮะเนี่ยใกล้เคียงกันครับครับจริงๆจริงๆแล้วต่างคือบล็อกเดียวกันมั้ยไม่คนละบล็อกครับผมคนละบล็อกก็คือคนละปีนะฮะแต่ว่ามีความเหมือนกันมากใช่อันนี้แล้วมีจุดแยกแยะตรงไหนยังไงก็คือแค่ตรงนี้เหรอครับส่วนใหญ่จะแยกตรงพอ2ใช่นะครับอย่างรุ่นนี้ทันอาจารย์น้องปุกเสกตรงนี้แหละครับแต่องค์นี้ไม่ทันองค์นี้ไม่ทันนะฮะครับผมต่างกันแค่ปีเดียวที่ทันนี่คือปี41 41นะฮะครับผมของอาจารย์น้องโอ้แต่น้ำหนักต่างกันพอสมควรนะจับอยู่เนี่ยองค์นี้รู้สึกหนักกว่านะครับท่านพระอาจารย์นอนนะฮะครับส่วนใหญ่จะสร้างคล้ายๆกันก็จะมีเหรียญฝังนะครับด้านหลังบ้างครับด้านหลังไม่มีอะไรครับครับผมก็ตันๆเหมือนกันดูพวกนี้ต้องดูครับก็ดูโลหะครับดูธรรมชาติดูความเก่าดูคราบต่างๆนะฮะใช่ครับความคมครับเอาละครับแล้วก็จะมีพระบูชาองค์ใหญ่ด้วยนะฮะครับอันนี้ปีอะไรฮะครับนี่ครับปี39ปี39นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระบูชาที่หาดูได้ยากนะฮะท่านอาจารย์นองท่านอาจารย์นองเหมือนกันนะครับผมครับด้านใต้นี่เป็นไงฮะอาจจะยกไว้นะนี่ฮะเหมือนกันก็เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าก็คือเหรียญก็คือไซส์เดิมเท่ากันใช่นะครับคือพอยุคนี้มาก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะวิธีการสร้างนะครับนะครับเอาละครับนี่ก็คือพระบูชาหลวงพ่อทวดนะครับที่เรียกได้ว่าหาดูยากนะครับแล้วก็เป็นความรู้ให้ผู้ชมนำไปต่อยอดกันนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณพี่เอเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับเรื่องราวของหลวงพ่อทวดมาให้ผู้ชมได้ต่อยอดกันนะครับเปิดร้านทุกวันไหมครับก็เปิดทุกวันครับครับผมพี่เอก็อยู่ร้านทุกวันใช่ครับครับเข้าร้านกี่โมงฮะเข้าร้านประมาณ10โมง10โมงนะครับแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงปิดเลยใช่ครับสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางผ่านไปผ่านมาอยากจะขอความรู้เรื่องปู่ทวดก็คือมาพูดคุยกับพี่เอได้ได้ครับยินดีครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอเป็นอย่างสูงเลยนะฮะขอบคุณครับครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับใน YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่ได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเอชิสุกะลาไปก่อนสวัสดีครับ